านป่าหันจ่าตอนรวมพลังรักสัตว์ป่าตอนที่5นะจ้อยนะจ้อยจ๋านะจ้อยถ่ายชื่อว่าสัตว์ในโลกเนี่ยนะเป็นตัวอะไรเอ่ยไหนให้นะจ้อยดูสินี่ไงโอ้โหโธ่นี่ก็กบไงจ๊ะกบถูกต้องแต่ไม่ใช่กบแถบบ้านเรานะนี่เขาเรียกว่าเขียดแล้วตาบอกว่ามีอยู่แถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ้าใช่เขียดแล้วหรือว่ากบภูเขาเนี่ยนะเป็นสัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์เพราะว่าถูกจับขายให้พวกชอบอาหารป่าไปกินหมดโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่เขียดแล้วออกมาวางไข่ตามลำห้วยนั่นแหละเอาจับกันช่วงวางไข่อย่างเนี้ยมันก็แย่สิจ๊ะนั่นน่ะดิมีลูกมีหลานไม่ทันพอดีเลยนี่แล้วอย่างเนี้ยเราจะช่วยเขียดแล้วไม่ให้สูญพันธุ์ได้ยังไงล่ะจ๊ะตอนนี้เขาก็มีการอนุรักษ์พันธุ์เขียดแล้วโดยการเพาะขยายพันธุ์แล้วก็ปล่อยกลับคืนไปสู่ป่าอีกทีนึงอ๋อแล้วได้ผลไหมจ๊ะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะได้ผลนักหรอกเพราะว่าธรรมชาติของเขียดแล้วมันจะต้องอาศัยอยู่ตามป่าที่มีความชื้นและมีความเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าไม่ดูแลให้ดีมันก็อาจจะตายได้ว้าน่าสงสารจังใช่เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้สัตว์ป่าทุกชนิดมีชีวิตอยู่ได้ก็คือว่าให้อยู่ในป่าตามธรรมชาติของมันแล้วก็ไม่ล้าไม่ค้าแล้วก็ช่วยรักษาป่าที่เป็นบ้านของสัตว์ด้วยนั่นแหละถูกต้องแล้วสนับสนุนโดยโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผลของการเลือกตั้งนั้นผมไม่ได้ติดตามหรอกครับเพียงแต่ในตอนค่ำทางโทรทัศน์ก็ได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะถึงผลของการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็มีผู้ที่ผมรู้จักมักคุ้นรู้ว่าเขามีนิสัยใจคอแล้วก็มีคุณงามความดีอย่างไรได้รับเลือกมากเลยทีเดียวที่เป็นญาติกันญาติสนิทก็ได้รับเลือกคือหม่อมราชวงศ์กำลูนเทพเทวกุลได้รับเลือกคู่มากับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกที่จังหวัดเลยสำหรับคุณชายกำลูนเทพนั้นนอกจากจะเป็นญาติกันแล้วท่านลุงซึ่งเป็นบิดาของหม่อมราชวงศ์กำลูนเทพกับพ่อของผมทั้งญาติทั้งเพื่อนสนิทไปร่ำเรียนอยู่โรงเรียนในร้อยพระเจ้าสานิโคลัสที่สองโรงเรียนในร้อยมหาวิทยาลัยเล็กหลวงด้วยกันแล้วก็ท่านลุงสุรุตนั้นก็สนิทสนมแก่น้องคือพ่อของผมมาโดยตลอดเดือดร้อนอย่างไรถ้าไปพูดจาท่านลุงก็ช่วยปัดเป่าให้โดยเฉพาะคุณชายกำลูนเทพนั้นเดิมเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยต่อมาก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่นั้นได้สร้างความร่วมรักสามัคคีในราชบุรีเป็นอันมากเลยทีเดียวอยู่ที่จังหวัดเลยก็เช่นเดียวกันเขาเป็นรองผู้ว่าที่มีปฏิปทาในการที่จะเข้าผู้เข้าคนด้วยลักษณะของการเป็นผู้นำในตอนนั้นก็มีรองอีกท่านหนึ่งคือคุณมานิตศิลปะอาชาเดี๋ยวนี้ท่านยังรับราชการอยู่จังหวัดนครปฐมผมได้ขึ้นไปเยี่ยมคุณชายกำลูนเทพตั้งแต่ในสมัยนั้นพร้อมกับพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์แต่ก็ยังไม่ได้ไปอีกเลยนะครับ
เป็นเวลาหลายต่อหลายปีมาแล้วยังจำได้ว่าไปนอนอยู่โรงแรม 3O 3O นี่ลูกชายของเขาโอเลี้ยงโออะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับก็ตั้งชื่อโรงแรม 3O อู้สนุกสนานเป็นอันมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเพราะว่ามีการเลี้ยงอยู่ชั้นล่างตี3ตี4งานเลี้ยงยังไม่เลิกรามีแต่ร้องเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญอยู่ตลอดเวลาเลย พอจะหลับตี5มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งคงจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดแกรกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ติดพอติดเขาก็เสียงดังสนั่นหวั่นไหวจนกระทั่งผู้การถาวรท่านบอกว่าแม่เมื่อคืนนี้พองีบไปนิดเดียวเท่านั้นเสียงขอให้เจ้าภาพจงเจริญนี่มันอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวในตอนนั้นผมไปติดใจเข้าหลามเมืองเชียงคานเป็นข้าวหลามกระบอกยาวครับเอากระบอกไม้ไผ่มาจากทางฝั่งลาวตรงที่เรียกว่าเขาเรียกว่าภูเขาควายเป็นไม้ไผ่พันพิเศษคือมีปล้องยาวมากปล้องยาวเล็กแล้วเขาก็เอามาทำข้าวหลามที่ใส่น้ำตาลน้อยมากผมได้ไปบันทึกรายการที่นั่นแล้วเอามาออกที่ครอบจักรวาลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาไหลเขาทำปลาไหลหมักหมึกอะไรใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเอาใส่ท่อนอ้อยซึ่งเขาขุดเนื้อข้างในออกไปจนกระทั่งพอดีตัวปลาไหลจับเข้าไปแล้วก็ผูกรัดกระสันมั่นด้วยลวดเอาไปย่างไฟแบบย่างข้าวหลามแม่มันหอมหวนชวนกินอย่างที่สุดพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ยังน้ำลายไหลอยู่อยากจะไปเมืองเลยที่ไม่ได้ไปมาตั้งนมนานเมืองเลยนี่ผมไปครั้งแรกเมื่อบริษัทเดินอากาศไทยเปิดบินไปจังหวัดเลย เป็นเวลาตั้งกว่า30ปีสี่กว่า40ปีมาแล้วครับผมได้ไปที่เดินอากาศไทยดูว่า30ปีได้มั้งยังใช้เครื่องดาโกต้าอยู่กี่ปีก็ช่างมันเถอะนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นจังหวัดเลยแต่ไม่ได้เข้าไปดูในตัวจังหวัดอะไรหรอกครับทำพิธีเปิดสนามบินเสร็จเรียบร้อยก็บินกลับกรุงเทพมาไปอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่คุณชายกำลุนเทพไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้ไปอีกเลยมาหยุดอยู่แค่อุดรธานีครับในตอนนั้นคุณอเนกสิทธิประสาทท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่ขาวอนาลโยพร้อมกับลูกชายคนเล็กซึ่งท่านได้เป่ากระหม่อมแล้วก็ให้ชานหมากมาเป็นสิ่งที่เป็นมงคลก็ทำให้ลูกคนเล็กเนี่ยก็เติบโตมาแล้วก็ประกอบการงานได้เป็นอย่างดีตอนหลังตอนที่คุณพิสารมูลศาสตร์สาธรเป็นผู้ว่าราชการอุดรธานีผมก็ได้ไปเยี่ยมยังจะเล่าให้ท่านได้ฟังไงล่ะครับว่าคุณพิสารนี่เขาเดินทางจากกรุงเทพเวลาจะไปอุดรเขาจะไปรถด่วนหนองคายสมัยก่อนมันไม่มีชั้น1ครับมีแต่ชั้น2หรือที่เรียกว่านอนโทคุณพิสารก็อยู่เตียงล่างพ
พอรถถึงอุดรราวๆใกล้รุ่งราวๆ5:30คุณพิสารก็ตะลีตะลานเพราะว่าบ่อยประจำรถได้มาปลุกท่านผู้ว่าครับถึงแล้วอุดรธานีก็จัดแจงใส่เกือกมาเลยตอนนั้นนัดกับผมไว้ผมอยู่ขอนแก่นแล้วผมก็ขับรถมานอนอยู่อุดรคืนหนึ่งพอเช้าขึ้นก็ไปพบกันที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีซึ่งตอนนั้นคุณหญิงมะลิไม่ได้ไปกรุงเทพด้วยก็นั่งกินกาแฟรออยู่คุณพิสารมาถึงปั๊บคุณหญิงมะลิก็หัวร่องอหายพี่พิสารไปใส่เกือกอะไรใครเข้ามาน่ะดำข้างหนึ่งแดงข้างหนึ่งคุณพิสารบอกขอโทษนะตายค่ะไปใส่เกือกไอ้คนที่นอนอยู่บนเตียงบนเข้ามาแล้วผมก็บอกว่าเรามาถึงบ้านแล้วสีแดงสีดำก็ช่างมันเถอะแต่คนที่นอนอยู่เตียงบนน่ะสิป่านนี้ดาลั่นแล้วเพราะว่าเขาไปถึงหนองคายเขาจะต้องเดินใส่เกือกสีแดงข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งเป็นแฟชั่นใหม่อยู่ในหนองคายก็หัวล่อกันนี่คุณชายกำลูนเทพได้เป็นสวของจังหวัดเลยแล้วจะมีการฉลองกันหรือไม่ผมยังไม่ทราบแต่ถ้ามีการฉลองแล้วก็ไปฉลองที่จังหวัดเลยอย่าลืมบอกให้พี่รู้บ้างจะได้ถือโอกาสไปจังหวัดเลยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ไปมาเป็นเวลานานทั้งหมดก็เข้าไปสัก7-8 ปีแล้วไม่ได้ไปคราวนี้ก็จะได้ไปฟื้นเข้าหลามเชียงคานกับปลาไหลที่เขาเอาใส่ท่อนอ้อยแล้วก็ย่างจะได้รับประทานกันแล้วขากลับผมว่าถ้าเป็นรถยนต์นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ผมนั่งรถยนต์รวดเดียว 4-5 ชั่วโมงเนี่ยมันเมื่อยครบเพราะว่ามันมีอาการของกระดูกต้นคอที่ไปทับเส้นประสาทจากการที่โดนชนท้ายมาเมื่อคราวก่อนนี่ก็กำลังบำบัดรักษาด้วยการนวดของอายุรเวทอยู่แล้วก็ดีขึ้นมาตามลำดับคุณหมอชัดชัยที่นวดผมบอกว่าเวลานี้หน้าของผมเนี่ยเงยไปข้างหลังได้เต็มตามองศาแต่ยังมีอาการชาอาการเจ็บอยู่บ้างนั้นเพราะว่ายังมีการกดทับอยู่เล็กๆน้อยๆคาดว่าอีกสัก 2-3 ครั้งก็คงจะเป็นปกติก็เลยทำให้ผมนึกถึงเพื่อนซึ่งเป็นนักบินผมได้ทราบข่าวว่าเขามีอาการชาคล้ายๆเป็นอัมพฤกษ์อย่างอ่อนๆวิธีนี้ผมว่าเป็นการกดทับอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าได้มาหาหมอนวดที่โรงเรียนอายุรเวทเชื่อว่าหมอคงจะวินิจฉัยได้จะใช้วิธีนวดกดจุดแล้วคงจะเป็นปกติได้เหมือนอย่างผมนี่ก็ถ้าใครมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้นะครับก็ไปที่โรงเรียนอายุรเวทเถอะหลังจากที่ผมออกวิทยุไปแล้วหลังจากที่ผมออกรายการครอบจักรวาลไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เองก็มีผู้ถามเข้ามามากมายเหลือเกินมีผู้ถามมามากและก็น่ายินดีที่โรงเรียนอายุรเวทเนี่ยอยู่ติดกับโรงเรียนสวนบัวหาง่ายครับไม่ต้องถามอะไรมากถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้คุยให้ฟังก็จะเข้ามาได้เพราะว่าโรงเรียนอายุรเวทนี่ท่านก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่ทางราชการอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อจบ3 ปี
็จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ที่ทางราชการรับรองกพ.รับรองท่านจะสมัครเข้าเป็นข้าราชการเป็นนักกายภาพบำบัดได้อย่างภาคภูมิไม่ใช่หมอที่เรียกตัวเองว่ามีวิชาการมีความรู้แต่ไม่มีผู้รับรองพูดง่ายๆก็เหมือนใบประกอบโรคศิลป์ทางด้านการนวดซึ่งผมได้ทราบมาอย่างหนึ่งว่าใครก็ตามจะไปนวดที่ไหนก็ตามอย่าให้หมอนวดนวดหลังเป็นอันขาดอันตรายอย่างที่สุดครับโรงเรียนอายุรเวศสอนนวดด้วยการกดจุดคลายกล้ามเนื้อจะไม่มีการคว่ำนวดเป็นอันขาดไม่มีเลยครับท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าลักษณะแบบแผนการนวดเนี่ยหมอจะคลานเข่าเข้ามาเป็นการนวดในแบบราชสำนักตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5โน้นเป็นตำรับจากหมออินเทวดาต่อมาถึงหมอเดชแล้วก็มาถึงหมอณรงค์ศักดิ์ซึ่งเป็นปรมาจารย์ที่ทำให้โรงเรียนอายุรเวศเกิดขึ้นมาได้โดยท่านอาจารย์หมออวยเกตุสิงห์และก็ยั่งยืนมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจนเท่าทุกวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้ทราบข่าวการถึงแก่กรรมของคุณอากรหุ่นตระกูลเมื่อวันที่ไปเลือกตั้งสว.นั่นเองว่าคุณอากรถึงแก่กรรมเมื่อตอนราวๆ10นาฬิกาด้วยโรคที่คุณอากรได้เป็นมาคือโรคมะเร็งคุณอากรนั้นเริ่มเป็นมะเร็งที่ลำไส้และก็ได้รักษาตัวจนกระทั่งอาการของโรคทุเลาคล้ายๆว่าหยุดยั้งอาการทำให้ดำเนินชีวิตอย่างคนเป็นปกติได้แต่ในตอนหลังอาการกลับกำเริบขึ้นมาก็ถึงแก่กรรมโดยสงบขณะนี้ตั้งศพอยู่ที่วัดสะเกดจะอยู่ถึงกี่วันผมยังไม่ทราบถ้าคุณชมพูนุชภริยาจะบอกให้ผมทราบสักหน่อยก็จะได้ออกอากาศบอกให้บรรดาเพื่อนฝูงและผู้ที่รักใคร่เคารพถือได้ทราบทั่วกันเมื่อเวลาจะพระราชทานเพลิงศพคุณอากรนั้นเคยเป็นอดีตส.ส.กทม.นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของคนที่จากไปเมื่อวันที่4ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งส.ว.นั่นแหละนะครับผมก็จะต้องไปงานที่ไม่ทราบว่าเป็นงานวันเกิดของใครกันเพราะว่ากัปตันสะอาดศพศาสตราสอนรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยฝ่ายปฏิบัติการนี่นะครับก็ร่อนแฟกซ์มาถึงบ้านแล้วก็บอกสั้นๆว่าเนื่องในโอกาสวันเกิดอยากกินข้าวที่บ้านใหม่ของอาจารย์พระเด็จกับครอบครัวเพื่อเฉลิมฉลองสหัสวรรษใหม่ปีคริสต์ศักราช2000แล้วก็บอกด้วยนะวันที่4มีนาคมวันสำคัญเลือกตั้งสว.อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในฐานะคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ในดวงใจได้เพียงคนเดียวตั้งแต่เช้า8นาฬิกาเป็นต้นไปที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านเสร็จแล้วเหงามือใครที่เก่งในกีฬากอล์ฟขอเชิญไปที่คลับเฮาส์ที่เมืองเอก
ทีออฟทีมแรก 11:30 ทีมหลัง 12:10 พอหลังจากนั้นก็มาพบกันที่บ้านอาจารย์ทะเด็ดนี่ก็ร่อนสารมาอย่างนี้ผมก็เอ๊ะวันเกิดพระเด็ดยังไม่ถึงแล้ววะคุณพระเด็ดนั้นจะเกิดในวันที่7ครับวันที่7 7มีนาคมคือในวันพรุ่งนี้เอ๊ะวันที่4ในวันเกิดใครวะท่านจะว่าเป็นวันเกิดของกัปตันสะอาดก็ไม่ใช่กัปตันสะอาดจะเกิดเดือนเดียวกับผมเขาเกิดเอาวันที่6พฤษภาคมเกิดเดือนเดียวกันอู้แต่ก็หลายปีนะครับผิดกันทั้งหมด13ปีแกอ่อนกว่ากัน13ปีก็ไม่ทราบว่าวันเกิดใครแต่ยังไงยังไงก็บ้านนี้ผมก็คุ้นเคยอยู่แล้วก็เลยไปปรากฏว่ามีคนให้การว่าเป็นวันเกิดหลายคนแต่ไม่ใช่ในวันที่4มีนาคมเช่นว่าคุณเศรษฐพรอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขคุณพระเดชแล้วก็กัปตันอัมพลลอยมีค่าแต่ก็มาเลี้ยงกันในวันนั้นคนก็มากันเรื่อยเลยพวกที่สนิทสนมกลมเกลียวกันพวกนักบินพวกไรต่างๆนานานะครับไม่ได้มีแขกมีเรืออะไรมีแต่พวกที่สนิทสนมกันจากกองทัพอากาศก็มากันมากมายอย่างพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ท่านก็มากันหลายคนพวกกัปตันทั้งหลายมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็จัดอาหารกันเข้ามาเรียกว่าข้าวหม้อแกงหม้อหลายอย่างมีก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลาเหล้าโง่ซึ่งถ้ามีงานเมื่อไหร่คุณพระเด็จจะต้องเอาเหล้าโง่จากวัดเกาะมาทุกครั้งไปมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือมีหอยทอดมีส้มตำไก่ย่างจากจรูนแดงแล้วก็ของกินอีกหลายต่อหลายอย่างที่ต่างก็หามากันแถมยังมีดนตรีด้วยนะครับเป็นดนตรีของวงกองทัพเรือนาวาโทชานรงค์ซึ่งซีกันเรียกว่าแทนที่จะมาฉลองวันเกิดก็หมายความว่ามาเฮฮากันเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสหัสวรรษอย่างที่กัปตันสะอาดว่าบ้านใหม่ในเมืองเอกของคุณพระเด็จนั้นคนที่ได้เข้าไปเห็นห้องน้ำจะบอกว่าโอ้โหห้องน้ำนี่เหมือนภัตตาคารญี่ปุ่นครับมีน้ำตกไหลจอก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 มีต้นไม้ใบหญ้าประดับประดาอยู่ในห้องเป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้ดีในร่มแล้วก็มีทางเดินตรงกลางเป็นทางปูด้วยไม้แผ่นเล็กๆเหมือนสะพานใครได้เห็นแล้วก็บอกว่าเป็นห้องน้ำที่เหมาะที่จะไปเอาอาหารญี่ปุ่นไปนั่งกินในนั้นส่วนข้างนอกนั้นคุณพระเด็จตั้งบ้านเรือนอยู่นั้นรวบรวมครอบครัวอยู่ที่นี่พร้อมกันหมดลูกสาวคนหนึ่งกับปันโอ่งหรือกับปันน้องเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นกัปตันคนแรกของเมืองไทยในสายการบินบางกอกแอร์เวย์ของคุณหมอ
ปราศรีประสาททองโอสถน้องนี่เขาชอบการบินแล้วก็บินได้ดีด้วยตอนนี้ก็เป็นกัปตันอยู่ที่บางกอกแอร์เวย์ถ้าท่านได้ยินการประกาศเป็นเสียงของสตรีนะครับก็ให้รู้ไว้เถอะนั่นคือลูกสาวของอุ่นเสด็จในสมัยแรกๆที่เขาจะต้องประกาศจากคอกพิษผมก็บอกว่าไหนน้องลองประกาศให้ปู่ฟังหน่อยน้องเขาก็ประกาศสวัสดีท่านผู้โดยสารหนูกัปตันค่ะบอกให้หนูกัปตันไม่ได้หนูเป็นกัปตันได้ยังไงก็บอกกัปตันพูดก็เป็นเรื่องเฮฮาสนุกสนานกันเพราะว่าไม่รู้จะใช้ถ้อยคำยังไงเพราะเป็นกัปตันผู้หญิงคนแรกของเมืองไทยตอนนี้ดูเหมือนจะเช็คเอาท์ออกมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับทำให้บางกอกแอร์เวย์นี้เจริญก้าวหน้าพัฒนาไปเป็นลำดับเรียกว่าล้ำหน้าสายการบินของชาติไปซะด้วยเพราะว่ามีกัปตันผู้หญิงครับมีโคไพลอตผู้หญิงเหมือนกับกัปตันผู้หญิงในสายการบินทางสแกนดิเนเวียของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าครับถ้าท่านคิดว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นกัปตันได้ยังไงเพราะว่าผู้หญิงนั้นมีอารมณ์มากทำไมเราไม่มองดูว่าผู้หญิงนี่มีความละเอียดละออนอกเหนือจากอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของผู้หญิงที่ไม่ได้พบกับไอ้สิ่งที่ไม่พอตาพอใจพอหูเป็นเรื่องนอกหน้าที่แต่มาในหน้าที่แล้วกัปตันผู้หญิงได้แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถเท่าเทียมกับกัปตันที่เป็นชาย ทุกประการครับแถมกัปตันผู้หญิงนี้อบายมุขยังน้อยกว่าอีกครับเพราะว่ากัปตันหญิงนั้นไม่กินเหล้าเมายาก็ดีไปอย่างหนึ่งบ้านของคุณพเดชนี้ก็มีครอบครัวซึ่งเป็นลูกชายคนหนึ่งเขาเป็นนักบินอยู่ที่การบินไทยเรียกว่าครอบครัวนักบินล่ะคุณพเดชนั้นร่ำเรียนมาจากทางวิศวกรรมอากาศยานจาก MIT ซึ่งสร้างเกียรติประวัติให้แก่ MIT ว่ามีคนไทยที่เป็นพ่อและลูกจบจากสถาบันแห่งนี้คือพลอากาศโทเพิ่มลิมปิสวัสดิ์จบจาก MIT ด้วยรับทุนเล่าเรียนหลวงต่อมาคุณพระเดชลิมปิสวัสดิ์ก็จบจาก MIT นี่นะครับทุกวันนี้ก็เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินซึ่งมีภารกิจควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าของไทยมันก็คนหนึ่งลูกชายก็มาแต่งงานกับหลานสาวผมซะด้วยสินี่ก็คนหนึ่งอีกคนหนึ่งลูกสาวก็แต่งงานก็อยู่ในบริเวณเดียวกันล่ะครับคือแยกออกเป็นคล้ายๆเป็นอพาร์ตเมนต์เลยของใครของมันทำให้เกิดความอบอุ่นคุณพเดชนั้นสามารถที่จะทำได้เพราะว่าฐานะของทางคุณพเดชนี้เอื้ออำนวยให้ในการที่จะมีบ้านใหญ่ๆผมอยากจะเจริญรอยตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้คืออยากจะมีที่ให้ลูกชายทั้ง3คน
อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่นี่บุตรแดงเขาก็ไปอยู่คอนโดของเขาเหลือกิ๋วพันเอกหม่อมหลวงพาสันไอ้แพมเอ็มหม่อมหลวงเพิ่มบุตรก็เข้าไปอยู่แยกออกไปตกลงผู้ที่อยู่ก็คือลูกคนเล็กหม่อมหลวงพาสันหรืออิงไม่ได้เป็นครอบเป็นครัวเหมือนอย่างบ้านคุณพระเดชก็นึกอิจฉาอยู่ในใจเหมือนกันแต่นั่นแหละครับเราก็อายุมาจนป่านนี้เป็นตัวเป็นตนทำมาได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรแต่จะให้ได้อย่างฝันได้อย่างใจนึกมันคงจะไม่ได้หรอกตอนนี้ก็ตัวใครตัวมันผมก็จะเกิดเท่าเหล้าใหญ่ลงไปทุกวันก็คงจะเดินทางช่วงสุดท้ายไปได้อีกไม่กี่ปีตอนนี้ก็เป็นเรื่องของคุณที่จะอยู่ต่อไปเท่านั้นแหละครับในงานวันนั้นก็เลยถือโอกาสอวยพรวันเกิดก่อนหน้าให้แก่คุณพระเด็กอวยพรวันเกิดก่อนหน้าวันจริงให้แก่กัปตันอัมพลพลอยมีค่าแต่ไม่ต้องอวยพรให้กัปตันสะอาดเพราะว่าวันเกิดครบ60ของกัปตันสะอาดนั้นเขาจะไปสร้างดูเหมือนจะมีผ้าป่านะครับผ้าป่าที่ดูเหมือนจะดอยคำมันก็เป็นเรื่องที่จะทำบุญแทนที่จะมาเลี้ยงดูกันอย่างกระเริกตำมันพริกละลายแม่น้ำจะเป็นการสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ในพระวรพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในเมื่ออายุตัวเองถึง60ก็วันนั้นก็ยังไม่ได้อวยพรให้เพราะตั้งมีนาเมษาพฤษภาอย่าเพิ่งเลยก็เอาแต่สองคนก็แล้วกันวันนั้นสนุกสนานกันมากครับแต่ผมเองมีอาการที่เป็นอาการโรคภูมิแพ้เพราะอากาศวันนั้นมันอ้าวเหลือเกินก็เลยไม่ดื่มวายเลยตอนนี้ผมเรียกว่าเกือบจะวิรัติวายจิบจิบจับจับเท่านั้นพอเวลาอวยพรเขาก็ลืมสักอีกหนึ่งอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองอย่างเมื่อคืนนี่ก็เหมือนกันก็เป็นวันเกิดของท่านอาจารย์พัชรินทร์หรืออาจารย์หนิงภริยาคุณนิคมเราวิญญาณเราก็กินข้าวกันเราคน10คนในหมู่ที่ใกล้ชิดกันผมก็จิบไปนิดเดียวเท่านั้นสำหรับอีตอนอวยพรนี่ก็จะต้องรักษาเนื้อรักษาตัวไปอีกพอประมาณเพราะว่ามองดูปฏิทินของการทำงานในเดือนนี้และเดือนหน้าจะเป็นเรื่องที่หนักมากจะต้องเป็นวิทยาธรร่อนไปร่อนมาอีกแล้วล่ะครับที่ก็เล่าเรื่องอะไรกิจวัตรให้ท่านได้ฟังเพราะว่าตอนนี้มีแต่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งวุฒิสมาชิกการจะประกาศเป็นทางการเมื่อไรนั้นก็ติดตามเอาจากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ